สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับผมในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับก็สำหรับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามารับชมผลเมื่อวานได้ก่อนเนาะนะครับก็แนวทางหวยฮานอยนะครับมัดรวม3นอยนะครับพี่ๆเนาะมัดรวม3นอยแต่ว่าบางท่านพี่ๆ FC อาจจะนำแนวทางนะครับอาจจะนำแนวทางไปเล่นรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็ต้องสรุปผลรอบเฉพาะกิจให้พี่ๆ FC ได้รับชมด้วยนะครับผมเนาะก็เมื่อวานนี้รอบเฉพาะกิจนะครับ254กับ23นะครับผมรอบเฉพาะกิจนี้ถ้าใครวิ่งรุ่นที่5นะครับผมเข้าตรงๆเลยนะครับ54นะครับแต่ผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับพี่ๆ54นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ360กับ43ไม่มีนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ผมให้รอบพิเศษเนาะไม่มานะครับหลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม305กับ15นะครับถ้าใครตามรอบปกตินะครับวิ่งรุ่นที่5นะครับ1551มาตัวกลับเน้นๆนะครับพี่ๆมาตัวกลับเน้นๆเลยนะครับส่วนรอบ VIP นะครับ841กับ05นะครับ0505ไม่มีนะครับพี่ๆแต่ถ้าใครวิ่งรุ่นที่5นะครับก็มาเด้งๆอีกนะครับพี่ๆในรอบ VIP เนาะเสียดายเมื่อวานนี้นะครับเราเน้นรอบไม่มาแต่ครับแต่ว่าไปออกรอบอื่นนะครับก็คือรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับเหมือนสูตรเม็ดเดียวเลยนะครับสูตรเม็ดเดียวก็เน้นไว้ในรอบไอ้ปกติไปออกรอบพิเศษกับ VIP เหมือนกันนะครับพี่ๆเนาะสลับกันซะงั้นนะครับก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆเนาะนะครับผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางจะออกตัวไหนจะออกในรอบไหนนะครับก็ทำมาจากสูตรตัวเด่นนะครับพี่ๆเนาะก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับโค้งสุดท้ายเนาะก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆตัววิ่งกับตัวลูดนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆผมให้วิ่งไปที่2นะครับพี่ๆส่วนสายลูดผมฟันไปที่3นะครับพี่ๆเน้นไปในรอบนะครับเน้นไปในรอบพิเศษนะครับผมเน้นไปในรอบพิเศษนะครับลองนะครับลองนะครับลองรอบปกตินะครับพี่ๆก็อยากให้พี่ๆได้รับชมเข้าใจนะครับว่าทำไมต้องให้2นอยก็คือว่าหลักๆเลยผมจะเน้นไปในรอบพิเศษนะครับสำหรับในสูตรนี้โค้งสุดท้ายนะครับลองรอบปกตินะครับพี่ๆเนาะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมสำหรับเด่น2นะครับก็จะมีนะครับผม21นะครับพี่ๆ23นะครับ28นะครับผม29นะครับส่วนเด่น3วิ่งรุ่นที่3นะครับก็จะมี30 31 38แล้วก็39นะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเด่นนะครับตัวเจาะตัวเด่นนะครับผมในเด่น2ผมจะให้ไปที่นะครับจะให้ไปที่21นะครับ23นะครับผม39นะครับ31นะครับพี่ๆเนาะนี่เลย21 23 31 39นะครับตัวเจาะตัวเน้นนะครับก็ลองพิจารณาด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับผมเนาะชินชอบค่อยตามนะครับสำหรับในเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข3นะครับพี่ๆให้ไปที่เลข3นะครับก็จะเป็นนะครับก็จะเป็น3 2 1นะครับ3 3 9นะครับพี่ๆนี่เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆขอให้มาตรงรอบนะครับสลับแนวทางหวยหน่อยโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆก่อนออกไปผมขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับสำหรับพี่ FC นะครับที่อยากร่วมทำบุญนะครับกฐินนะครับกฐินนะครับวัดบ้านโพนทานะครับตำบลกุฏะใกล้อำเภอปะปากนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับชี้แจงรายละเอียดให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเพราะว่างานจริงจะประมาณวันที่12ตุลาคม2500
565นะครับสำหรับงานบุญกฐินนะครับก็เป็นบุญกฐินนะครับเข้าวัดสร้างศาลาโบสถ์นะครับสร้างศาลาโบสถ์ก็คือติดฝ้าเพดานนะครับพี่ๆเนาะนะครับก็สำหรับท่านใดที่นะครับจะร่วมทำบุญนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆคนรวยๆเฮงๆกันนะครับกับสวัสดีครับ